ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวบิตคอยไทยคลับนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะครับคลาวด์ไมนิ่งนะครับเว็บหนึ่งนะครับชื่อว่าเว็บฮานิชนะครับซึ่งมันเป็นคลาวด์ไมนิ่งที่เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับบริษัทนะครับที่มันขายอะไรนะแอนไมเนอร์นะครับที่ว่าเป็นตัวขุดบิตคอยนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้นะผมจะมาแชร์เรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับเงินไม่ถึง20,000-30,000เงี้ยนะครับซื้อ GPU ไม่ได้นะครับเราต้องไปหาเมนบอร์ดอีกนะครับช่วงนี้หายากขาดแคลนอย่างมากๆนะครับแต่เห็นว่ามันมีอะไรนะไอ้พวก BioStar นะครับมันเริ่มทำตัว BTC Pro BTC HROC ก็เหมือนกันนะครับเริ่มทำตัวใหม่มาแล้วนะครับโอเคครับอย่างไรก็ดีนะครับมานะครับHanage กันนะครับซึ่งเป็น Cloud Mining อันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับมาแรกก็ Hanage.com นะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้ามาตรงนี้นะครับไปภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนไม่ออกนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สายอินนะครับถ้าใครยังไม่สมัครก็สายอัพแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับที่จริงผมคิดว่าขุดกับ Hanage นี่ก็ไม่เลวนะครับROI นะครับคืนทุนไม่เกิน1ปีนะครับถ้าพูดผมคำนวณนะแล้วตอนนี้ยิ่งราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับยิ่งดีนะครับโอเคครับมาดูอันต่อผมก็ใส่รหัสของผมไปนะโอเคนะครับถ้าใครอยากที่จะบริจาคผมนะครับก็เชิญได้นะครับตามนี้เลยนะครับ ข้างๆข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละนะครับสแกนได้นะครับเป็นบิตคอยนะครับบิตคอยแอคเซปเต็ดเฮียนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราล็อกอินแล้วมันจะมีชื่อเรานะขึ้นมาปุ๊บเราก็ปึ๊บไปนะครับแฮชนะเข้าแฮชก่อนนะครับโอเคนะครับช่วงนี้มีอะไรมั่งนะครับช่วงนี้มีอะไรมั่งนะครับมาดูกันนะครับมันก็แนะนำเลยนะครับอันแรกนะครับ Antminer L3 3 L3 Plus นะครับราคา 3,000 ดอลนะครับไม่ 3,000 บาทนะฮะนี้ 3,000 ดอลแพงมากนะครับ Antminer S9 เท่าไหร่ถ้าเราไปช็อปเราก็จะรู้1,520 US ดอลนะครับยังแพงอยู่นะครับ 3,000 นี่ลงทุนไม่ได้โอเคนะครับมาดูอันต่อไปนะครับ370ก็ยังเป็นหมื่นกว่านะครับแปลว่านะแปลว่าคือเราไม่ได้ซื้อในช็อปนะครับที่จริงนะครับการ Cloud Mining อันนี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับคือไม่ได้ซื้อในช็อปนะครับแต่ว่าจะเป็นการซื้อส่วนหนึ่งนะครับของที่มันมีในมาร์เก็ตแล้วนะครับมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปมาร์เก็ตกันที่หลังนะครับก็คือเราซื้อส่วนหนึ่งซื้อทีละ1กิกะเฮิรตซ์นะผมก็มีแค่ใช่ไหม1,600กิกะเฮิรตซ์เองกิกะเฮิรตซ์เซคันด์นะครับ1,600กว่านะครับแต่ดูถ้าเราไปช็อปนะถ้าเราซื้อเต็มๆเลยนะครับเท่าไหร่ได้หมื่นกว่าได้หมื่นกว่าเลยอ่ะแบบเยอะมากอ่ะได้หมื่นกว่าเลยนะเยอะมากนะครับโหสุดยอดนะครับแต่ผมไม่มีนะ ผมเอาแค่นี้แหละนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็ได้พันกว่าก็โอเคแล้วขุดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีคำนวณนู่นคำนวณนี่นะครับก่อนอื่นต้องไปดูเซตติ้งก่อนนะครับโอเคนะครับตั้งค่านะว่ามีอะไรมั่งนะครับก็มันก็จะมีให้เรา 2FA นะครับในการถอนแม้ก็ SMS ก็ได้นะครับในการถอนนะครับแล้วก็พินนะครับพินนี้เป็นพินเลข4ตัวนะครับในการซื้อในมาร์เก็ตนั่นเองนะครับซื้อขายในมาร์เก็ตนะครับโอเค API ผมไม่ได้สนใจนะครับโอเคนะครับมาดูต่อนะครับ Wallet นะครับwallet ในนี้จะมีอยู่2 wallet นะครับคือBitcoin นะครับกับ Litecoin นะครับสำหรับ Bitcoin นะครับก็เหมือนฝากถอนธรรมดานะครับแล้วก็มาฝากปุ๊บแล้วก็เอาเงินพวกนี้นะครับสามารถไปซื้อได้นะครับเอา Bitcoin พวกนี้นะครับไปซื้อได้ไม่ใช่เงินนะครับเห็นนะครับ Litecoin ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราฝากเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ไปสามารถไปซื้อโน่นนั่นนี่ได้นะครับถ้าจะ withdraw นะครับก็คือถ้าสมมติมันขุดแล้วนะครับ Cloud Mining มันขุดเจอบล็อกปุ๊บมันก็จะจ่ายเรามานะครับเป็นบิตคอยน์นะครับเข้าหรือว่าเป็นลิตคอยน์นะครับเข้าในนี้แล้วแต่ว่าตัวไหนเราซื้อนะครับถ้าเป็นตัว NL3 นะครับมันจะขุดบิตลิตคอยน์นะครับถ้าเป็นตัว NS9 S7 นะมันจะขุดบิตคอยน์นะครับนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะผมจะพาไปซื้อมาตอนนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือกราฟกำไรนะครับกำไรขาดทุนนะว่าดีหรือเปล่าโน่นนั่นนี่นะครับโอเคนะครับเราไม่ต้องสนใจมากเดี๋ยวผมอธิบายที่หลังนะครับเราไปหาวิธีซื้อซะก่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคืนทุนนะประมาณ1ปีนะประมาณนั้นแหละนะไม่เกินนั่นแหละนะโอเคนะไปดูมาร์เก็ตนะครับนี่แหละนะครับที่ผมจะซื้อนะครับโอเคมาร์เก็ตผมนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่ในมาร์เก็ตผมแค่ 0.00013812 เองนะครับคือน้อยมากนะครับแต่ว่าเรายังซื้อได้นะเพราะว่าเห็นไหมมันอาร์สแค่เท่าไหร่เอง6,350นะครับเราซื้อได้นะครับเพราะมัน6,350ผมก็ซื้อ2ซื้อ1ก่อน
ซื้อให้ดูก่อนครับผมก็ใส่พินของผมไปนะครับอุ๊บอ้าวเทรสพาสเวิร์ดผิดเว้ยทำไงดีวะเทรสพาสเวิร์ดผิดบ้าจริงๆชีวิตนะครับบ้าจริงๆอะไรวะโอเครู้แล้วไม่ให้พาสเวิร์ดมันไม่เป็นเลข4 ตัวนะผมจําสับสนนะครับมันเป็นเลขอะไรก็ได้มันเป็นพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ที่คุณจะใส่ไปนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมซื้อไปได้ไหมลดละนะครับเมื่อกี้จําได้ไหม1,631ใช่ไหมตอนนี้ผมจะมี1,632ละเห็นไหมได้มาแล้วกิกะเฮิร์ตซ์เซกันหนึ่งนะครับเราก็ซื้ออย่างเงี้ยแหละนะครับซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วถ้ายิ่งซื้อเยอะมันก็ยิ่งขุดได้เยอะไงเออนั่นแหละนะครับผมจะซื้ออีกอันนะครับอ้าวทำไมหรือว่าเราสามารถขายได้ด้วยนะถ้าเรามี1,600ใช่ไหมเราสามารถขายได้ด้วยนะที่จริงตั้งขายเลยนะครับ1,600กว่านะครับเราตั้งขาย800อย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าเราต้องตั้งราคาให้มันพอเหมาะพองามแล้วได้กําไรนะอะไรประมาณนี้นะเหมือนซื้อขายแบบหุ้นเลยอ่ะแบบเหมือนซื้อขายบิตคอยเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคนะครับทําไมผมถึงพูดว่าประมาณ1 เดือนนะครับเอ้ยประมาณ1 ปีนะครับคืนทุนนะครับโอเคนะมาดูกันต่อที่บล็อกมาดูกันต่อที่บล็อกนะครับโอเคนะครับอันนี้คือแต่ละวันนะครับว่าเราจะได้กําไรนะครับจะขาดทุนขนาดไหนว่าเจอบล็อกกี่บล็อกนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมที่จริงผมเพิ่งถอนมานะครับแล้วก็ผมเพิ่งถอนมาแล้วก็อะไรวะผมเพิ่งลงเพิ่มเยอะมากเลยนะครับช่วงวันนี้นะครับวันนี้เลยครับตอนเช้านะครับโอเคนะครับแต่ก่อนผมมีแค่888นะครับกิกะเฮิร์ตซ์เซกันด์นะครับโอเคนะครับก็คือถ้ามันเจอบล็อกปุ๊บใช่ปะมันก็จะจ่ายให้เราทันทีเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคมาดูยัวแชร์ยัวแชร์คือเราแชร์ไปเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกี่วินะครับเนี่ยคือเพย์เอาท์ของเรานะครับเพย์เอาท์นี้มันไม่รู้มันก็จะปกติมันจะลบแล้วนะครับลบแล้วนะครับ maintenance ส่วน price อะไรวะPayout นี้คือมันเป็น Bitcoin นะครับมันเป็น Bitcoin นะครับแล้วก็ maintenance ก็คือค่าไฟค่าเฟยของมันค่าดูแลนะครับของมันนะก็จะเป็นดอลลาร์นะครับนี่อย่าสับสนนะเป็นดอลลาร์นะครับก็คือการขุดบล็อกเนี้ยเราได้เพย์มาเท่านี้เราได้รับเงินมาเราได้รับ Bitcoin มาเท่านี้นะครับบล็อกนี้นะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่เอง60 1,060กี่นาทีวะสักประมาณ2-3 ชั่วโมงนี่แหละได้020หาร6077 นาทีเองนะครับนี่คือ17 นาทีนะครับ1 บล็อกนะครับนี่17 นาที1 บล็อกนะครับเราก็ได้0.0026391นะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าไอ้นี้ไปนะครับค่า maintenance นะครับไป0.003ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จะ convert ของมันนะครับโอเคนะนี่คือบล็อกนะครับเราดูได้ว่าเราได้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับบล็อกฟาวโอเค การขุดในนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับแอนพูนะเพราะว่าแอนพูเป็นแอนของแฮเนชนะครับมันก็จะขุดในนี้มันจะขุดแอนพูตลอดเวลานะแอนพูคือพูของบิตคอยนั่นเองนะเราก็สามารถที่จริงเราน่าจะเลื่อนได้นะในถ้าเป็นในมือถือนะครับมันจะเลื่อนได้นะครับแล้วมันจะคำนวณให้หลายอย่างมากนะไปดูสแต็กกันนะอันนี้สำคัญมากนะครับกำไรเท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับของเราคือเส้นสีขาวนะครับของเราคือเส้นสีขาวนะครับกําไรสูงก็ตรงเนี้ยนะครับกําไรต่ําก็ไอเส้นสีเขียวนี่คือเป็นคอนแทรคนะมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคอนแทรคนะครับก็คือเราสามารถซื้อเป็นคอนแทรคได้นะครับว่าเราซื้อแต่ว่าคอนแทรคมันแพงหน่อยนะประมาณสัก10,000-20,000อะนะครับตอนที่ผมซื้อนะแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับ6 เทราเฮิร์ตซ์นะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็รอคอนแทคต่อไปเวอร์ชัน6นะครับน่าจะมานะครับผมก็น่าอาจจะซื้อ1คอนแทคนะครับเดี๋ยวเรามาทำรีวิวต่อนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็สำหรับคนทุนน้อยนะครับ2,000 3,000 4,000 5,000 6,000เงี้ยนะครับมาซื้อเนี้ยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคครับมีอะไรมั่งนะครับถ้าใครสนใจคลาวด์ไมนิ่งนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องซื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเคนะครับมาดูกำไรนะครับกำไรยังไงนะครับเช่นวันนี้กำไรเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมลองดู payout นะครับ0.0006นะครับตอนนั้นผมมีแค่888กิกะเฮิร์ตซ์เซกันด์นะครับ0.0006นะครับแต่ว่านะครับเราจ่ายค่าไฟค่าเฟยไปแค่0.0009นะครับซึ่งน้อยกว่าประมาณเยอะมากก็คือมันจะจ่ายปกตินะครับตอนนี้นะครับ S9 นะมันจะจ่ายค่าไฟประมาณ20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง30%นั่นเองนะครับก็มันจะ average out มาให้นะครับว่าเฮ้ยตั้งแต่มึงขุดมาเนี่ยนะครับจ่ายค่าไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ21%นั่นเองนะครับ
นาทีนี้นะ21%นะถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับก็คือสมมุติคุณเพย์เอาได้เท่าไหร่นะครับ0.00069นะครับคุณก็จะได้ประมาณ80%นะครับประมาณ70% 80%เลยนะครับเยอะมากโอเคนะครับมาคำนวณกันครับว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับสมมุติตอนนี้นะครับเราต้องดูที่เส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเป็นเส้นคล้ายๆแบบว่าเส้นกลางอ่ะประมาณเส้นกลางอ่ะแต่จริงสีขาวบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วแต่โชคนะครับโอเคนะมาดูเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวคืออะไรเส้นสีเขียวคือPPS นะครับต่อเทราเฮิร์ตนะครับเซกันนะครับเทราเฮิร์ตเซกันก็คือ1,000กิกะเฮิร์ตเซกันนั่นเองนะครับเทราเฮิร์ตเซกันนะครับอ่ะครับมาดูต่อนะครับเพย์เอาท์คือดูนะเพย์เอาท์คือ0.0004นะครับ0.0004นะต่อวันนะครับอันนี้คือต่อวันนะครับ0.00044นะครับโอเคนะครับคูณเป็นเงินไทยเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คูณเข้าไปตอนนี้ก็เอาสัก68,000แล้วกันนะ68,000แล้วกันนะก็29 บาทนะครับ30 บาทพอดีอ่ะ29.9นะครับ30 บาทพอดีนะครับ30 บาทพอดีเราจะใช้เราต้องซื้อ1,000นะครับ1,000นะครับ30 บาทนะไปดูนะครับไปดูมาร์เก็ตว่าถ้าเราซื้อ1,000กิกะเฮิร์ตซ์เซกันจะราคาเท่าไหร่กี่บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเราซื้อ1,000ตอนนี้เลยไอ้1,000ไม่10,000เราใช้0.06บิตคอยนะครับก็เท่ากับ0.063บิตคอยนะครับก็คูณเข้าไป68,000นะครับอ่ะเราจะตกที่ประมาณ4,280 บาทนะครับโอเคนะครับ4,280 บาทนะครับหารด้วยอะไรหารด้วยเมื่อกี้นะครับประมาณ29.9 บาทนะครับก็จะตกนะครับคืนทุนนะประมาณ150 วันนะครับที่ผมคำนวณนะ150 วันแต่นะครับเราวางใจไม่ได้นะครับผมคิดว่าเผื่อไว้นะครับในคืนทุนนะประมาณ1 ปีเพราะอะไรนะครับเพราะว่า1เลยนะครับค่าไฟมาจะขึ้นนะครับค่าไฟมาจะขึ้นปุ๊บค่าจัดการก็จะขึ้นด้วยเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ลบค่าไฟเดี๋ยวไปลบค่าไฟก่อนเมื่อกี้ลืมลบค่าไฟนะครับลืมลบค่าไฟกําไรก็จะหดนะครับเท่าไหร่วะกําไรเอ้ยค่าไฟเอาสัก30%แล้วกันอ่ะ30%นะครับเมื่อกี้จาก30 บาทใช่ปะเมื่อกี้จาก30 บาทก็30%ก็ลบไป30%ก็เยอะนะเหลือแค่21 บาทนะครับกำไร21 บาทนะครับโอเค21 บาทเมื่อกี้4,280นะครับหาร21อ่ะ200ประมาณ7-8 เดือนอ่ะนะครับ7-8 เดือนนะครับคืนทุนประมาณ7-8 เดือนนะครับอันนี้คือลบค่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยนะประมาณ7-8 เดือนนะถ้าค่าจัดการยังอยู่ที่20-30%นะครับน่าจะโอเคนะครับประมาณ7-8 เดือนแต่ว่าคราวนี้ก็คือผมต้องบอกคุณก่อนนะครับว่า1นะครับอิทธิพลนะครับที่จะทําให้มันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับกําไรเราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมากนะครับอย่างแรกก็คือนะครับค่าไฟมันอาจจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้นะครับแล้วแต่มันนะครับอย่างที่2นะครับก็คืออย่างที่สองคือราคาของบิตคอยนะครับถ้าราคาบิตคอยขึ้นมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่านะครับถ้าราคาบิตคอยขึ้นเราจะกําไรเยอะขึ้นไงแต่ถ้าราคาบิตคอยลดเราก็ได้กําไรน้อยลงนั่นเองนะเพราะมันจ่ายเป็นบิตคอยนะครับอันต่อไปนะก็คือ difficulty นะครับคือความยากนะครับความยากในการขุดนะมันจะลดลงเรื่อยๆนะทีละโอ้โหทีละนิดนะครับเยอะอยู่นะทีละนิดหนีเยอะนะครับประมาณสักห้าประมาณสัก2% 3%เนี่ยทุกเท่าไหร่วะทุกๆ14 วันนะครับหรือ2 อาทิตย์มันจะลดลงเรื่อยๆเลยถ้าใครเปิดย้อนไปดูได้เนี่ยนะครับมันจะลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับคุณก็ได้กำไรน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณขุดคุณแชร์คุณในทั้งหมดนะครับมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะคุณขุดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกก่อนนะครับผมคิดว่านะครับคืนทุนประมาณ1 ปีอะเป๊ะๆเลยประมาณนั้นแหละนะครับจาก200 วันใช่ป่ะที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับมันก็อาจจะประมาณ1 ปีอะยกเว้นว่าราคาบิตคอยน์มันขึ้นมากกว่า difficulty ที่มันขึ้นนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับมาดู stack ผมนะครับ stack ผมนะครับ S9 อย่างเดียวนะครับ S9 อย่างเดียวซื้อมา 1,633 กิกะเฮิร์ตซ์เซกันแล้วนะครับใช้ทุนไปทั้งหมด 0.155 BTC นะครับซึ่งตอนที่ผมซื้อครั้งแต่ก่อนนะครับผมซื้อมานานแล้วแหละตั้งแต่ปีก่อนเลยนะครับสะสมมาเรื่อยๆทีนี้นิดมากนะครับนิดจนแบบนิดมากเลยนะครับโอเคนั่นเองนะครับก็
ก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับก็ขายไปมั่งนะครับซื้อมั่งขายมั่งอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมซื้อมาผมซื้อตั้งแต่มันราคาประมาณ1,500ตอนนี้เหลือ6,000นะครับซาโตชินะครับตั้งแต่มันหนึ่งหมื่นห้านะไม่15,00015,000ซาโตชินะครับแต่ก่อนมันบิตคอยมันถูกไงประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับผมนะครับได้รับนะครับคืนทุนมาแล้วประมาณ0.046นะครับโอเคนะครับก็ได้ BTC มาประมาณ0.046แล้วนะครับตั้งแต่ขุดมานะครับแล้วก็ maintenance ครับจ่ายค่าจัดการไปประมาณ0.014นะครับก็ประมาณ21%นั่นเองนะครับของรายได้นะครับโอเคครับทำไมผมถึงซื้อผมขุดมานานแล้วทำไมผมไม่ได้กำไรนะครับที่จริงเพราะว่าผมขุดได้ปุ๊บผมก็ไปซื้อต่ออันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันเลยไม่ได้ทีนะครับแผนผมคืออะไรนะแผนผมคือว่าผมจะทำเงี้ยแหละนะครับได้กำไรมาก็ซื้อไปเรื่อยๆประมาณนะครับสักปีหนึ่งนะครับอีกสักปีหนึ่งค่อยปล่อยนะครับปล่อยเก็บกำไรนะครับผมคิดว่างั้นนะมันเหมือนแบบ reinvest อะนะถ้าใครรู้จักนะครับเอากำไรมาลงทุนต่อนะครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับทำไมผมถึงพูดถึง NS9 ก่อนนะครับที่จริงมันมี NS7 ด้วยนะครับ NS7 นะครับ NS7 ดียังไงนะครับราคานะครับในมาร์เก็ตนี่ต่อกิกะเฮิร์ตซ์เซกันนะมันถูกกว่านะครับถูกกว่ามากเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยแต่นะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับยกเว้นนะครับค่าไฟนะครับค่าไฟตอนนี้มันอยู่ที่46%นะครับแต่ก่อนมันเคยขึ้นไปที่70%นะครับหรือว่าเป็น100%ก็มีนะบางวันขาดทุนอ่ะขุดไปแล้วขาดทุนผมแบบแต่ก่อนนะตอนที่มีซิบิตคอยน์มันขึ้นหนักๆเลยช่วงต้นปีนะครับแล้วมันก็ลงมาแบบครึ่งหนึ่งอ่ะนั่นแหละเหลือ800 700เอ้ย800 900อ่ะช่วงนั้นน่ะนะครับโอ้โหผมนี่แบบโอ้โหขุด S7 แล้วขาดทุนเงินลดเว้ยประมาณนั้นเลยนะจริงๆนะจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็เท่าที่ผมพูดแหละนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับ L3 นะมันใช้ลิตคอยนะมันเพิ่งมาเข้ามาประมาณไม่ถึงเห็นไหมเพิ่งเข้ามาวันที่นี้เองเลยวันที่10 เมษายนนะเพิ่ง10 วันก่อนเองนะครับมันเพิ่งเข้าเลยนะครับผมก็เพิ่งเข้าวันนี้นะผมเข้าไปซื้อวันนี้ครับ4 เมกะเฮิร์ตซ์เซกันด์นะครับก็กำลังมานะผมคิดว่านะครับถ้าคำนวณนะครับถ้าคำนวณตามนี้นะครับโอ้โหค่าไฟนี่น้อยมากนะครับแค่4.4%จริงประมาณ5%อ่ะน้อยมากนะครับแล้วก็เท่าที่ผมคำนวณดูนะครับผมคิดว่า ROI นี้จะดีกว่า S9 นะครับแต่ว่าเราต้องดูต่อไปนะครับว่าราคามันจะขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าดู difficulty นะครับรู้สึกแม่งลดแบบเยอะมากลดแบบไวมากทุกๆวัน2วันวัน2วันลดผมแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ Hanage ก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่านะครับเราสามารถ exchange ได้นะ BTC LTC ที่นี่นะแต่เรทคงไม่ดีหรอกนะครับไหนทุกไม่ดีหรอกนะครับแล้วก็คอนแทรคนะครับก็ถ้ามีคอนแทรคเวอร์ชันใหม่มานะครับถ้าใครมีตังค์นะครับซื้อคอนแทรคนะครับคุ้มกว่าซื้อในมาร์เก็ตนะครับถ้าใครมีตังค์นะเวอร์ชัน6ก็รอเวอร์ชัน6นะครับเวอร์ชัน5หมดแล้วนะครับแต่ว่าคอนแทรคนึงเนี่ยผมเคยคำนวณดูอย่างต่ำๆ20,000นะแพงมาก20,000 บาทนะครับโอเคนะครับในซาโตชินะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็คือมีลัคกี้แฮชนะครับก็คือคล้ายๆแบบเล่นหวยอ่ะนะครับเราก็เล่นเราก็เก็ตลัคกี้นัมเบอร์นะครับเราจะแต่ละหวยนะครับแต่ละใบก็จะใช้ 0.0015 BTC นะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วถ้าใครชนะนะครับใน 1,000 นี้นะใครชนะปุ๊บเราก็จะได้แฮชของ S9 มาทั้งตัวเลยนะครับก็คือทั้ง 10,000 กว่าแฮชเลยนะครับประมาณเนี้ยนะครับ 12,500 แฮชมานะครับกิกะเฮิร์ตซ์เซกันด์นะพูดผิดนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าผมดูเราไม่คุ้มหรอกนะครับไม่คุ้มหรอกนะผมลองหลายรอบแล้วไม่เคยได้เลยนะถ้าได้ผมคงรวยกว่านี้นะครับ โอเคนะผมเคยลองหลายครั้งแล้วไม่หลายหรอกนะประมาณ2-3 ครั้งนะครับมันก็ไม่แพงนะตั๋วหนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยอ่ะแพงเหมือนกันนะเท่าเล่นหวยบ้านเราอ่ะแต่ผมคิดว่าซื้อหวยบ้านเราดีกว่านะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาก transaction ก็ดูนะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงขุดไปนะครับแล้วจ่ายไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับ mining block นะครับเห็นไหมขุดไปบล็อกนี้นะครับขุดไปนะครับดูได้เยอะมากนะครับหลายอย่างโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับเราจะถอนเราก็ได้มาเราจะถอนเราก็ตามที่ผมพูดแหละนะครับก็เข้าไป wallet นะครับแล้วก็ withdraw นะครับก็ถอนไปไหนก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็จะใส่ไปนะครับค่าโอน0.002นะครับก็ค่อนข้างจะ
แพงนิดนึงนะโอเคนะไม่เป็นไรนะสำหรับแอปนะครับแอปพลิเคชันเราก็มีนะครับแม่เราก็มี Hanage ก็มีนะครับไปโหลดมาใช้ง่ายนะครับก็ล็อกอินปกตินะครับแล้วใช้ง่ายมากนะครับใช้ง่ายกว่าในบนเว็บนะครับใครไปโหลดมาก็ไปลองกันก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทำรีวิวนะครับใน Hanage ในเว็บในมือถือนั่นเองนะผมใช้ Android นะโอเคนะ iOS น่าจะเหมือนกันแหละนะครับโอเคนะสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับกับผมกริติสันนะพูดเร็วหน่อยไปหน่อยอะไรทุกอย่างเร็วหมดนะครับบ๊ายบายสุดท้ายเพื่อนถ้าใครคิดว่าดีนะครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้าจะบริจาคให้ผมก็เชิญได้นะครับ Bitcoin accepted here นะครับบ๊ายบายสุดท้ายเพื่อนบ๊ายบาย